องพูดถึงอาชีพเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาชีพไกด์เนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพนั้นเลยเพราะฉะนั้นค่ะเธอก็เลยนะคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะพลิกที่นาของเธอเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่วิวดีอาหารอร่อยกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ร้านชมทุ่งคาเฟ่นะคะบ้านกุบังจำมังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะที่นี่โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศของทุ่งนาสีเขียวขจีเลยเป็นแนวคิดของคุณจันทราหลงจิและลูกสาวเพราะว่าเธอเนี่ยเคยมีอาชีพเป็นไกด์แต่ว่าตอนนี้ก็ว่างงานนะเพราะว่าผลกระทบจากโควิด-19 นี่แหละก็เลยคิดทำร้านอาหารบนที่ดินมรดกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างอาชีพจากความชอบจนได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเขามีสโลแกนด้วยนะยังไงฮะอยากให้ทุกคนมาได้ทุกวันไม่ต้องรอเงินเดือนออกอาจจะราคาย่อมเยาไงไม่ต้องรอเงินเดือนออกอะไรแบบนี้ลองดูซิทำไมต้องมาทุกวันเขาก็เลยปรับพื้นที่ทุ่งนานะมาเลี้ยงปลามีมุมกาแฟเนี่ยวิวดีๆให้กับลูกค้าบรรยากาศดีใช่ครับส่วนคุณอรยาลูกสาวเนี่ยก็มีฝีมือการทำสเต็กพิซซ่าสปาเกตตี้ไงก็เลยเปิดร้านที่ชั้น2เป็นโซนที่มองวิวได้หมดวัตถุดิบก็ใช้แต่เนื้อวัวสดไม่ผ่านการแช่แข็งหมักด้วยสูตรลับที่คิดค้นขึ้นมาใหม่พิซซ่าเนี่ยก็มีทั้งฮาวายเอียนซีฟู้ดและดับเบิลชีสนะรวมไปถึงยังมีเมนูทานเล่นอย่างเฟรนช์ฟรายชีสบอลไก่กรอบซอสมะนาวแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆโอ้โหแต่ละเมนูแล้วหิวอ่ะพริกไทยลิกันนุ่งกันโน่อะไรเนาะมาบริการนะคะตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มโทรสอบถามล่วงหน้าได้นะคะที่0993214153ค่ะโอ้โหไปอุดหนุนกันได้อาหารก็ไม่แพงนะครับมีหลากหลายเมนูนะครับรับโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องเอ๋ยฮะจะไปอุดหนุนนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ